รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมพาสายหวานมาโฮมคาเฟ่คูหาเล็กๆนะครับวินเทจสุดๆครับมุมหนังสือนะครับลงตัวมากๆนะครับแล้วก็คลาสสิกจริงๆครับกับที่ร้าน Warden Home Cafe ครับมาที่ร้าน Warden Home Cafe นะครับแนะนำสายหวานทุกคนเลยนะครับนอกจากร้านบรรยากาศจะสวยงามน่านั่งแล้วนะฮะโอ้โหเมนูทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มนี่จัดเต็มมากๆแนะนำว่ามาถึงเนี่ยให้สั่งเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนู Dirty นะครับชื่อคือแบบทำให้เราแบบรู้สึกเอนจอยแบบเต็มที่ไปกับเมนูได้แต่จริงๆความพิเศษของเขาเนี่ยคือมันไม่เหมือนใครปกติเนี่ยเวลาเรากินกาแฟเนี่ยกาแฟอยู่ข้างล่างแล้วก็นมอยู่ข้างบนแต่อันนี้เนี่ยเขาเป็นนมสุดพิเศษที่ผสมครีมนะฮะแล้วก็อยู่ข้างใต้แบบแช่เย็นมาเลยนะฮะแล้วเขาก็ราดด้วยตัวเอสเปรสโซ่ช็อตร้อนๆเวลาเราทานนะไม่ต้องใช้หลอดดูดเลยกรึบเข้าปากอย่างนี้นะฮะเราจะได้สัมผัสรสชาติของกาแฟเขาก่อนจากนั้นนะฮะก็จะได้สัมผัสความหอมมันของครีมที่ใช้ลองชิมพร้อมๆกันเลยครับคือกาแฟดีนะครับแล้วก็นมเนี่ยเขาผสมครีมถ้าใครแบบเคอะเขินเวลาจะกินปุ๊บเนี่ยจิบๆนิดนึงเนี่ยก็จะโดนแต่กาแฟดังนั้นแนะนำว่าเวลากินเนี่ยเราต้องแบบเอาให้ถึงใจไปเลยนะฮะจะได้สัมผัสทั้งกาแฟแล้วก็นมในทีเดียวกันอร่อยมากครับกับเมนูเครื่องดื่ม Dirty นะครับมาที่เมนูขนมหวานดีกว่าครับบอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับอันนี้ชื่อว่า Walden Waffle นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆแป้งของเขาเนี่ยทำสดใหม่ทุกวันดังนั้นเนี่ยเวลาแป้งใหม่ๆนะฮะเข้าไปอบปุ๊บเราจะได้กลิ่นหอมนะฮะแล้วก็การจัดจานของเขาเนี่ยครบเครื่องนะฮะทั้งผลไม้นะครับมีไอศกรีมมีครีมต่างๆเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็มีตัวไซรัปให้มาด้วยนะฮะใครที่อยากเพิ่มความหวานแล้วก็ราดไปก่อนที่เราจะรับประทานนะครับมาทานพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นร้านที่ให้ผลไม้เยอะแล้วผลไม้เขาอะสดฉ่ำวาฟเฟิลของเขาแบบเป็นแนวแบบนุ่มๆหน่อยเหนียวๆนิดๆอร่อยเคี้ยวกำลังดีเลยแนะนำเลยนะฮะกับ Walden Waffle ครับอีกหนึ่งเมนูต่อมานะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบหาทานยากมากๆกับช็อกโกแลตบันเค้กนะครับบันเค้กเนี่ยก็คือจะเป็นเค้กที่แบบเป็นทรงที่มีรูตรงกลางนะฮะก็จะแบบหั่นออกมาก็จะได้หน้าตัดประมาณนี้แล้วข้างใต้เนี่ยมีสีขาวๆเนี่ยมันคือเหมือนเป็นแบบชีสเค้กอะมันหอมครีมชีสสุดๆน่าทานมากๆครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะคือเนื้อมันฉ่ำมากๆจริงๆแล้วก็ช็อกโกแลตของเขาอะช็อกโกแลตดีมันโอเคเลยมันแบบไม่ได้หวานมากปุ๊บมันมีความขมนิดๆแล้วก็เนื้อเค้กฉ่ำๆแต่สุดท้ายเราจะได้รสชาติจริงๆจากไอ้ตัวชีสเค้กด้านล่างอีกหนึ่งเมนูนะครับแนะนำเลยครับอันนี้ชื่อว่าเมนูแครอทโลฟนะครับเป็นเค้กแครอทเนี่ยแหละครับเขาเสิร์ฟมาในทรงที่เป็นโลฟใช่ไหมพอเราจะกินปุ๊บเขาก็หั่นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับดูหน้าตาข้างในฉ่ำมากๆลองชิมพร้อมๆกันเลยเยอะมากเคี้ยวเข้าไปนะฮะเจอแครอทเจอถั่วเจอธัญพืชทุกอย่างอร่อยนะเค้กก็ยังฉ่ำอยู่แล้วก็รสชาติไม่หวานจนเกินไปด้วยใครที่อยากได้อีกหนึ่งรสชาติเขาจะมีตัวซอสครีมมาให้ด้วยนะครับเป็นโฟมๆแบบนี้รสก็จะนวลๆมันก็จะยิ่งเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกก็แนะนำนะครับมาได้เลยนะฮะที่ Walden Home Cafe ครับสำหรับร้าน Walden Home Cafe นะครับอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาครับฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานี่เองนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับคัพเค้กเนี่ยใครๆก็ถามหากันนะครับเพราะว่าหยิบง่ายรับประทานง่ายทำขายก็สะดวกนะครับวันนี้คัพเค้กออริโอของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยกว่าใครแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เป็นส่วนผสมสำคัญทั้งเนื้อเค้กและบัตเตอร์ครีมที่อยู่ข้างหน้ารับประทานคู่กับออริโออร่อยอร่อยจริงๆครับ
วิธีทำคัพเค้กโอรีโอใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาผงโกโก้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลใส่แดงตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ใส่ทีละฟองจนครบตีต่อจนเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตีส่วนผสมต่อจนเข้ากันใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเข้ากันอีกครั้งปิดเครื่องใส่โอรีโอบดยาใช้พายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกแต่งหน้าคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางโอรีโอโบว์และช็อกโกแลตเชฟให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสตรอเบอรี่ครีมโรมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเรียงสตรอเบอรี่ลงตรงวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ครีมโรลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ